สวัสดีเรานักประจญภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในรันเจียนแอดราก้อนอีกเช่นเคยนะครับลี่เช่นเคยครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆน,นะครับก็ช่วยย้อนกลับไปดูหน่อยนะครับเพราะว่า อันที่จริงเรื่องราวในคลิปของผมนะครับมันจะเป็นเรื่องราวแทบจะต่อกันแทบทุกคลิปเลยนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปก่อน,อน,อนมาครับก็จะได้ดูคลิปนี้อย่างอินนั่นเองโดยเรื่องที่เราจะนํามานําเสนอในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของเมืองฟานดาเรนเมืองที่ดูธรรมดาและเรียบง่ายมีประชากรน้อยกว่า100่งร้อคนเลือนซึ่งพวกเขาไ้พึ่งพาการ,กรเกษตรและอาศัยป่าเพื่อความอยู่รอดแต่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าเมืองเล็กๆธรรมดาแห่งนี้นะั้นจะถูกลายล้อมด้วยสถานที่ลกลลางที่มีแหล่งฟักไข่ของมังกรเขียวและมังกรขาว อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและยังมีเหล่าแก๊งนะครับที่ต้องสงสัยว่าถูกควบคุมโดยกองกําลังชั่วร้ายที่หมายที่จะยึดรองเมืองและดูเหมือนว่าจะมีกองทัพออกนะครับที่กําลังเตรียมพร้อมสำหรับสึสงคร,รมามครั้งใหม่อาศัยอยู่ในภูเขาไม่ไกลจากเมืองฟันดารินเสื้อเมืองฟันดารินนะครับก็เปรียบเสมือนกับกองหญ้านะครับที่ลายล้อมด้วยเปลวไฟก็เหลือแต่วันรอมอดไหมเท่านั้นและด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาครับ เมืองฟานดารินนี้เองเป็นแหล่งรวมของเหล่านักจนภัยที่มาที่นี่ด้วยเหตุผลต่างๆบ้างก็มาขอความช่วยเหลือจากเหล่านักเวทและปาดและเราก็จะได้เรียนรู้ครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เมืองฟานดารินนั้น เผชิญหน้ากับหายนะแห่งการทำลายล้างมาเมืองเล็กๆชื่อฟานดาลินะัซ่อนอยู่ในทางอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทับมบีเฟอร์รุนหรือก็คือขอบสุดนะครับของทางเหนือของเฟอร์รุนนั่นเองซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยความหนาวเยน็นชาวพื้นเมืองนะครับจะเรียกแถบนี้ว่านอร์ทแลนด์ซึ่งมันน่าจะอยู่ติดกับมหาสมุทรและบริเวณนะครับที่อยู่ติดกับมหาสมุทรนี่เองจะถูกเรียกว่าภูมิภาคซอร์ทโค ซึ่งสตอร์โคดนั้นจะมีเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่2เมืองด้วยกันซึ่ง2เมืองนี้นั้นมีประชากรอยู่หลายหมื่นคนเมืองแรกก็คือ Neverwinter ที่รู้จักกันในานามไคมุกแห่งทิศเหนือมีผู้คนอาศัยอยู่กว่า20,000คนอีกเมืองก็คือเมือง Waterdeep ที่รู้จักกันในานามเมืองแห่งมงกุฎมีประชากรมากกว่า2ล้านคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเมือง Bordergate หายไปไหนยุคสมัยนี้ยังไม่มี Bordergate นะ และนอกจากนี้นั้นยังมีเมืองเล็กๆโดยโรอบที่กระจัดกระจายอยู่ตามเส้นทางการค้าต่างๆซึ่งเส้นทางการค้าที่เก่าแก่นั้นจะมีอยู่สเส้นทางด้วยกันโดยเส้นทางเรียบชายฝั่งนะครับจะถูกเรียกว่าไฮโรด ที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองลัสคานกับเนเวอร์วินเทอร์ส่วนเส้นทางอีกสายหนึ่งนะจะถูกเรียกว่าลองโรดที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองมิราบาลองแซดเดลและไทโบซึ <High> ่งเส้นทางทั้งสองแห่งนั้นจะบรรจบกันที่เมืองวอเตอร์ดีพอดีได้มีกองการค้าจากเมืองต่างๆทําการค้าขายกันอย่างคับข้างโดยตำแหน่งจุดกึ่งกลางระหว่างเส้นทางทั้งสองเส้นทางนี้มันจะถูกล้อมรอบด้วยภูเขาซอสเมลเทน แล้วป่าเนเวอร์วินเทอร์วูดและเส้นทางที่เชื่อมระหว่างสองเท้นทางหลักนี้มันจะเป็นที่ตั้งของเมืองฟันดารินและมันนั้นเป็นจุดแวะพักที่สมบูรณ์แบบของเราขบวนพ่อขาในช่วงต้นศตวรรษที่10คนแคะและพวกโนมนั้นมักจะใช้เหมืองที่อยู่ใกล้เคียงในการขุดแร่มิดริลและทองคําขาวที่อุดมไปด้วยพลังเวทมนต์ดังนั้นพวกเขานั้นจึงลงนามในสนธิสัญญาข้อตกลงแวนเดลซึ่งข้อตกลงนี้จะทําให้คนแคะและพวกโนมนั้นจะร่วมกันเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการขุดเหมืองที่นี่ เมื่อการขุดขยายตัวมากยิ่งขึ้นพวกคนแค่นั้นก็ค้นพบวิธีควบคุมพลังงานวิเศษในแร่ธาตุเพื่อสร้างเป็นอาวุธวิเศษได้มันถือว่าเป็นยุคทองของการสำรวจของมนุษย์ในเวลานี้ดังนั้นพวกเขานนั้นจึงเชิญ จอมเวทที่เป็นมนุษย์ในบริเวณใกล้เคียงมาทำข้อตกลงในการสร้างอุปกรณ์เวทมนต์ที่เรียกว่า b o ก of spell ในถ้ำที่มีชื่อว่าถ้ำเสียงสะท้อนว่ากันว่าได้มีเตาวิเศษที่อยู่ในใจกลางห้องใดห้องหนึ่งซึ่งเตานี้นั้นจะเต็มไปด้วยไฟสีเขียวที่ลุกโชนซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถใช้ได้นี่เป็นวิธีการตีเหล็กที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก กระบวนการตีแบบดั้งเดิมน,นั้นต้องใช้เวลาหลาย10ปีและต้องผ่านช่างฝีมือที่มีประสบการณ์มาอย่างช่ำชองในการสร้างอาวุธเวทมนต์พวกเขานจึงจะเป็นที่ต้องหลอมวัตถุดิบเวทมนต์ราคาแพงในจำนวนจำกัดจากนั้นค่อยขึ้นรูปและแกะสลักเป็นอาวุธเวทมนต์ซึ่งของที่มีคุณภาพต่ำอย่างกริสและให้มันมีคุณสมบัติเวทมนต์นั้นยังต้องใช้เวลาถึง4-5วันกว่าที่ช่างฝีมือน,นั้นจะทำการทำมันเสร็จสิ้นในทางตัวกันข้ามนี่เองการทำงานของมิวจิ ฟูชั่นนั้นไม่จะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใดๆหรือวัสดุใดๆเพิ่มเติมถ้าสมมุติว่าคุณนั้นทําการโยนอาวุธธรรมดาเข้าไปในกองไฟนะครับหลังจากผ่านไป10นาทีคุณนั้นก็สามารถได้อาวุธเวทมนต์ที่มีคุณภาพต่ําถึงปานกลางและในเวลานี้ท่ามเสียสะทอนั้นได้กลายเป็นจุดสนใจของภูมิภาคซอสโค้ดทั้งหมดได้มีกองพ่อขาและและคำสั่งผลิตอาวุธเวทมนต์จำนวนนับไม่ถ้วนมาจากทั่วทุกที่สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่นั้นจะเต็มไปด้วยช่างฝีมือหลายพันคนที่อาศัยอยู่ในเมืองฟันดาลินในช่ววงระะยเลาอันุโ พวกเขานั้นมองโลกในแง่ดี ที่ว่าพวกเขานั้นคาดหวังว่าเมืองฟานดารินนั้นจะเป็นเขตการค้าที่สําคัญอีกแห่งรอลงมาจากเนเวอร์วินเทอร์แต่พราะประการนี้เองทําให้พวกเขานั้นละเลยในการเฝ้าระวังภัยคุกคามอย่างร้ายแรงนั้นกาลังเกาะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆทางเหนือของเมืองฟานดารินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของซอร์ทเมาเทนที่ทอดยาวจากเมืองฟานดารินไปยังเมืองวอเตอร์ดีฟซึ่งท่ามกลางภูเขาที่อยู่ไกลออกไปทางเหนือของเมืองวอเตอร์ดีฟนี่เองมันจะมีเขตการปกครองของกลุ่มออกที่นําโดยอูรูตอูแครกย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนก่อนการลงนามข้อตงแวเด อาณาจักรออกที่มีชื่อว่าอูรูดนั้นก่อตั้งขึ้นพวกเขานนั้ได้ทําการโจมตีเมืองต่างๆในนอร์ทแลนด์ออกนั้นได้ทาําทการทําลายล้างทุกอย่างและครั้งหนึ่งพวกเขานั้นเคยปิดล้อมเมืองวอเตอร์ดีฟในปี936 d r ซึ่งกองทัพของเมืองวอเตอร์ดีฟนั้นก็ต้านทานอย่างยากลำบากแในที่สุดหลังจากการบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากราชาออกอย่างอูรูดอูแครกและเหล่าออกระดับสูงจํานวนมากนั้นถูกสังหารโดยนักรบของเมืองวอเตอร์ดีฟและทําให้พวกเขานนั้นได้รับชัยชนะ ในอีกปีต่อมาในปี940ลอร่าราชาออฟคนที่2ได้รวมพลอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้พวกเขานั้นวางแผนที่จะทําการโจมตีกรนทันหันผ่านอันเดอร์ดาร์แต่สุดท้ายพวกเขาก็ล้มเหลวอย่างน่าสังเวชเพราะว่าพวกเขานั้นดันไปต่อแย่กับมังกรสีทองเข้าในปี951อาณาจูรูดและมือวอเตอร์ดีมนั้นทําสงครามกันมายาวนานกว่า20ปีทั้งสัตว์ป่าทรัพยากรใกล้เคียงของซอร์ทเมลเทนนั้นแทบจะหมดสิน้นในเวลานี้เองเป็นเวลาไม่ถึง5ปีนะับตั้งแต่การลงนามข้อตกลง เมืองฟานดนาลินนั้นจะไม่มีการสร้างป้อมปราก,การและกองทัพที่สมบูรณ์แบบมีเพียงเวทมนตร์ที่ป้องกันทางเข้าของถ้ำเสียงสะท้อนเท่านั้นและตอนนี้กองทัพออกนั้นก็ต้องการอาวุธและสเสบียงจำนวนมากดังนั้นพวกเขานั้นจึงได้ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้พิเศษที่ชั่วร้ายพวกเขานั้นจึงทำการเปิดฉากโจมตีถ้ำเสียงสะท้อนกองทัพออกขนาดใหญ่และการมีอยู่ของผู้ทรยศนั้น นำไปสู่การล่มสลายของถ้ำเสียงสะท้อนบริเวณใกล้เคียงเมืองฟานดาลินนั้นถูกป้นสดบและถูกจุดไฟเผาเอาวุธเวทย์มน้์หมดในถ้ำเสียงสะท้อนนั้นได้ถูกยึดไปและเพื่อตัดภยัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเหล่าจอเวทของออนั้นได้ทําการทําลายภูเขาลงบนเตาหลอมเวทมนต์โดยตรง และนี่ก็เป็นการทําให้ถ้ำศิลาสอนนั้นหายไปโดยปริยายเมืองฟานดาลิวนั้นได้กลายเป็นซากปร่าพังและถูกทิ้งล้างเพียงไม่กี่ศตรวรรษหลังจากนั้นอีก400ปีในปี1374ได้มีผู้คนค้นพบเหมืองแร่เหล็กแห่งใหม่บนภูเขาใกล้เคียงกับเมืองฟานดาลินและนี่เป็นแผนการของพวกเขาที่จะทาการสร้างเมืองใหม่บนซากปร่าพังกลุ่มทหารผ่านศึกกลุ่มหนึ่งถูกเรียกตัวมาอย่สถานที่แห่งนี้และคอยดูแลและกําจัดมังกรที่เป็นภัยคุกคามในเหมืองในในเวลานี้เองได้มีบริษัทเหมืองแห่งหนึ่งเข้ามาและบอกว่า่าทีีดินน้ จะเป็นสลับการทําเหมืองของพวกเขาและไม่อนุญาตให้คนอื่นๆน,นั้นได้รับการพัฒนาจากนั้นเองบริษัทเหมืองนั้นก็ทําการเข้ายึดเหมืองพร้อมกับจ้างคนงานของตัวเองและทําการขับไล่คนงานในท้องถิ่นดังเดิมของเมืองฟานดาลินในเวลาผ่านไปผู้คนนั้นคิดว่าบริษัทเหมืองนี้มันน่าสงสัยเป็นอย่างมากประการแรกคือผู้เขานั้นปฏิเสธที่จะรับคนงานพื้นเมืองของเมืองฟานดาลินและยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไม่ใช่คนของเมืองฟานดาลินด้วยเช่นเดียวกันประการที่2พวกเขานั้นไม่ได้ขายแร่เหล็กให้แก่ กลุ่มคณะพ่อขาแต่ขายให้กับบุคคลลึกลับที่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเราทหารผ่านศึกนั้นจึงตัดสินใจที่จะทำการตรวจสอบบริษัทเหมืองนี้และในที่สุดพวกเขานั้นก็ได้พบว่าบริษัทเหมืองนี้แท้จริงแล้วเจ้าของนั้นก็คือ เหล่าผีที่เป็นนักเวทสองคนปลอมตัวมาด้วยเวทหมดและคนงานเหมือนนั้นก็เป็นทางออและกอบบินนี่เป็นผลทําให้เหล่าทหารผ่านศึกนะั้นทําการรายงานข้อมูลไปยังกองทหารรักษาการที่อยู่ใกล้เคียงทําให้บริษัทเหมือนนี้ถูกขับออกไปและเหมือนนั้นก็ได้กลับคืนสู่มือของเหล่าทหารผ่านศึกและชาวเมืองฟันดาลินแม้ว่าเมืองฟันดาลินนั้นจะไม่ได้มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเท่ากับเหมือนในอดีตแต่อย่างน้อยชื่อนั้นก็ได้รับการสืบทอดมาได้มีผู้คนจํานวนมากอาศัยอยู่ที่นี่และได้มีกองพ่อค้าที่หลั่งไหลามาอย่างต่อเนื่องทุกอย่างดูเหมือนจะเเจรริญุ่งงืออขึึ้้นนีกคัห ในปี1 3 8 5หลังจากที่เมืองฟันดารินได้รับการพัฒนามานานหลายทศวรรษก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นโดยเหล่าทวยเทพที่ไม่มีใครคาดเดาและอาจควบคุมได้ไซริกเทพเป็นการโกหกและการสังหารหากใครที่เคยดูคลิปสรุปในเรื่องเกมบอร์นเกเกของผมนะครับก็จะรู้ว่าไอ้ไซริกนี่มันเป็นใครนะ แต่เอาเข้าวๆก็คือว่าไซริกนะครับได้ทําการสังหารเทพแห่งความตายทั้ง3ที่ได้ลงไปเกิดใหม่นะครับแล้วก็ได้รับพลังมาทําให้เขานะครับได้กลายเป็นเทพแห่งความตายคนใหม่นั่นเองตัวไซริกนะครับได้ทําการผนึกกําลังกับเทพีรติการชา ทำการสังหารเทพีแห่งเวทมนต์มิสทาร์ได้สำเร็จซึ่งพลังอสสิทธิ์ของาซลิกนั้นก็ทำให้ตาข่ายเวทมนต์นั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและการล่มสลายของเทพีแห่งเวทมนต์นี้นเองก็ทำให้ตาข่ายแห่งเวทมนต์นั้นพังทลายลงโดยสมบูรณ์และจากนั้นก็ทำให้พลังงานเวทมนต์จำนวนมากที่ปนเปื้อนถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไร้ขอบเขตลงมาบนระนาบเพน ซึ่งก็ได้กอ่อเกิดเป็นพายุเปลวไฟสีน้ำเงินซึ่งผู้คนนาจะเรียกพายุนี้ว่าพายุเวทมนต์ผู้ที่สัมผัสกับพายุเวทมนต์นี้จะค่อยๆสูญเสียการควบคุมและสูญเสียสติสัปชัญญะและการสัมผัสพายุเวทมนต์เพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดบาดแผลเวทมนตนร่างกายและบาดแผลนี้ก็สามารถแพร่กระจายไปยังผู้คนได้และไม่อาจควบคุมมันได้การแพร่กระจายนี้ทําให้เหล่าสิ่งมีชีวิตนั้นได้ถูกปนเปื้อนเหตุการณ์ประเภทนี้ได้ส่งผลต่อผู้ทั่วทั้งทวีปโดยสิ่งนี้นะ่าจะถูก เมืองฟานดารินนั้นก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงจากพายุเปวเพึงที่โหมกระหน่ำได้และเมืองฟานดารินเองก็ได้กลายเป็นซาาปลักพังของดินแดนทางเหนือที่ถูกทิ้งล้างเป็นครั้งที่สองในหายนะครั้งนี้ร้อยปีหลังจากภัยพิบัติทางเวทมนต์ในปี1451 DR ซึ่งภัยพิบัติเวทมนต์นะครับเกิดในปี1385 DR นะครับหรือก,ก็คือเป็นช่วงที่เกิดเหตุการ์า์บาวสปอร์ไคลิตนั่นแหละครับมันจะเป็นเนื้อหาในเกมบอสเกตภาค2นะ 100ปีต่อมาหลังจากภัยพิวัติเวทมนต์ในปี1451 D.R. ได้มีนักปรญจภัยกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้ามายังป่า Neverwinter w o o d ทางตอนเหนือของเมืองฟานดารินซึ่งจากที่นี่เองทำให้พวกเขานะสามารถมองเห็นภูเขาโฮ t นาวซึ่งเป็นซากภูเขาไฟอันลึกลับที่ได้พังทลายอย่างเลือนลางใต้ภูเขาไฟนี้เองจะเป็นเมืองแห่งคนแคะอย่างอย่างกันจิมเมืองเมืองแห่งคแคะอย่างกันจิม ที่ถูกทิ้งล้างมานานนับพันปีและภายใต้เมืองแห่งนี้เองได้มีสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์เมเกราซึ่งหลับไหลมายาวนานกว่า3 0,000ปีมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยธาตุไฟล้วนๆและมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยมีส่วนร่วมในสงครามแห่งเหล่าทวยเทพการสร้างเมืองของคนแคสและมนุษย์นี่เองเพวกเขาะะนั้นจะเป็นที่ต้องอาศัยการนึงพลังงานเวทมนต์อันมหาศาลซึ่งพลังงานนั้นเองก็มาจากร่างกายของเมเกราซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของเมืองหรือบางทีนะครับหากใครนะครับที่ต้องการจะเปิดแก๊สอะไรแบบนี้น,นี่จะต้อง ใช้พลังงานนะครับจากร่างกายของปีศาจเมเกเล่านี้นะซึ่งร่างกายของมันก็อยู่ทางใต้ดินนะครับการทํานี้เองทำให้เมเกเล่านนโกรธเกี้ยวซึ่งมีชีวิตดึกดำบรรน,นี้ทําการประทุอย่างร้อนแรงทําให้ภูเขาไฟโฮดหนาวได้ทําการประทุขึ้นมาท้องฟ้านั้นได้ปกคลุมไปได้วยฝุ่นพลั่งแห่งหายานะนั้นได้ปกคลุมทั่วทั้งทางเหนือซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเนเวอร์วินเทอร์ ส่วนพอทำให้ผู้คนหลายพันคนนั้นเสียชีวิตพื้นที่ตรงกลางของ Neverwinterwood นั้นได้ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อนั้นเริ่มสแสวงหาพื้นที่มืดเพื่อที่จะบดบังแสงจากภูเขาไฟในเวลานี้เองเมืองฟันดารินนั้นก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันและมันนั้นได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนเป็นครั้งที่3และหลังจากเหตุการณ์ภูเขาไฟนี้ผ่านพ้นไปผู้คนนั้นก็ได้เริ่มวางแผนในการก่อสร้างเมืองฟานดารินขึ้นมาใหม่ ในปี1491 DR หลังจากการพัฒนามายาวนานกว่า30ปีเมืองฟานอาดินก็ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งด้วยการทำฟาร์มและเลี้ยงสัตว์บนที่ราบอนันอุดมสมบูรณ์ได้มีชาวบ้านจากทางเหนืออพยพมาที่นี่และได้มีการค้นพบเหมืองทองใหม่ๆได้ถูกค้นพบในภูเขาซอร์สเมาเทนและยังได้มีเหล่านักประจนภัยเหล่านักล่ามากกังกรและเหล่าคนงานเหมือนจำนวนมากมาตั้งรกรากที่นี่หลังจากหลายปีแห่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเวลานี้เมืองฟานอาดินนั้นค่อยๆกลายเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรอย่างถาวรกว่า80คน ชื่อของเมืองฟันดารินค่อยๆแพร่กระจายในหมู่ผู้คนผ่านปากต่อปากซึ่งสิ่งที่แพร่กระจายในหมู่ผู้คนนะครับก็คือเรื่องราวของเตาวิเศษนะครับที่ได้หายไปในเมืองโบราณเมื่อ500ปีก่อนเถืว่ากันว่าเต่านั้นมาอยู่ในซ่าปราสาพังของถ้ำเสียสะท้อนและมันก็ได้เป็นการดึงดูดนักผจญภัยจํานวนมากในการไปค้นหาเตาวิเศษนี้และนี่ก็จะเป็นหนึ่งในแคมเปญดันเจียนแอนดากอนนะครับที่มีชื่อว่า The Lost Mine of p o w e r ซึ่งท่านผู้ชมครับก็สามารถร่วมเป็นหนึ่งในนักผจญภัยที่ทำการสำรวจเมืองนี้เพื่อที่จะค้นนน้นนนนนนหหาาาาาาเตววิศษสสสรรัับีีลกกก่ออมโด